ปอปุญญวีเสียใจที่สุดในชีวิตสูญเสียลูกแฝดสามีหลังน้ำตาลูกผู้ชายกอดคอกันร้องไห้ก็เคยมาแล้วน้ำตาลูกผู้ชายครั้งแรกปอควงสามีเผยชีวิตรักเรื่องราวในครอบครัวเสียใจที่สุดสูญเสียลูกแฝดผู้ประกาศข่าวชื่อดังปอปุญญวีควงสามีเผยเรื่องราวชีวิตครอบครัวครั้งแรกในรายการคลับ Friday โชว์ตั้งแต่ตอนจีบกันฝ่ายชายโชว์พลังความเป็นนักกีฬาเต็มที่เผยตอนคบกันถึงขั้นเกือบเลิกเพราะความขี้หึงของพี่เล็กสามีหึงหนักมากสมัยสาวปอเป็นประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพี่เล็กหึงหมอชอบมามองเหลียวหลังมองหุ่นมองแบบนี้ได้ยังไงเป็นหมอด้วยออกอาการเดือดเบาๆความเป็นหมอไม่ได้ทำอะไรได้ทุกเรื่องเผยถึงเรื่องสะเทือนใจการมีลูกสาวปอเผยว่าแต่งงานแล้วมีปัญหามีลูกช้าจำได้ว่าไปหาหมอครั้งแรกหมอบอกต้องอยู่กันสองคนตายายแล้วกอดคอกันร้องไห้ไม่ใช่สิหมอจะพูดแบบนี้ไม่ได้ก็ไปหาหมอคนอื่นก็ติดบ้างไม่ติดบ้างที่เสียใจมากที่สุดเราได้ลูกแฝดในที่สุดก็ต้องเสียเขาไปถามว่าเสียใจที่สุดในชีวิตก็คงเป็นเรื่องนี้ทุกครั้งที่เจอเขาจะไม่มีน้ำตาหรอกเขาจะเดินมาบอกว่าไม่เป็นไรนะสู้ๆเพื่อนบอกออกจากห้องเราไปร้องไห้ตลอดโดยมีช็อตสุดเศร้าสามีถึงกับเสียน้ำตากลางรายการด้วยปอเผยถึงลูกสาวจะบอกเขาเสมอว่าลูกคือของขวัญที่วิเศษที่สุดของแม่เสมอเหมือนฝนตกตอนหน้าแล้งจะนึกถึงเพลงนี้เลยเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งตอนนี้ลูกสาว9 ขวบอยู่มาวันหนึ่งเขาเดินมาบอกว่าเขาอยากตัดผมเขาอยากเป็นผู้ชายเราบอกหนูก็เป็นสาวเท่ได้เขาก็บอกเขาเป็นผู้ชายเราบอกเป็นผู้หญิงก็ดีแล้วไงเขาบอกว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาเป็นลูกแม่หรือเปล่าติดตามชมคลับ Friday โชว์ปอปุญญวีแบบเต็มๆวันเสาร์ที่26 ธันวาคม 2563เวลา18:30 น.ช่อง GMM 25อ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ้งวันครบรอบ7 ปียกเอเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกดาราสาวสวยอ๋อมสกาวใจโพสต์ซึ้งครบรอบแต่งงาน7 ปีเผยไม่เคยมีวันไหนที่เบื่อกันยกเออาทิตย์เป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกเมื่อวันนี้25 ธันวาคมนอกจากจะเป็นวันคริสต์มาสที่หลายคนตั้งตาฉลองความสุขกันแล้วสำหรับคู่ชีวิตอย่างดาราสาวอ๋อมสกาวใจกับเออาทิตย์ยังถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ทั้งคู่ได้เริ่มต้นชีวิตคู่กันอย่างเป็นทางการเมื่อ7 ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ที่มีน้องจอมทัพเป็นโซ่ทองคล้องใจเพิ่มอีกคนทั้งนี้สาวอ๋อมได้โพสต์ภาพในวันแต่งงานพร้อมระบุข้อความจากหัวใจถึงสามีสุดที่รักว่า Happy Anniversary 25 ธันวาคม 2020วันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานของเรา2 คนคบกันมา12 ปีแล้วแต่งงานอีก7 ปีรวมแล้วก็19 ปีและกำลังเข้าสู่ปีที่20แล้วรู้จักกันมาเกือบครึ่งชีวิตบอกเลยว่าไม่เคยมีวันไหนที่ไม่รักกันเลยไม่มีวันไหนที่เบื่อกันเลยอ๋อมรักผู้ชายคนนี้มากจริงๆขอบคุณที่ดูแลอ๋อมอย่างดีมาตลอดขอบคุณที่ดูแลลูกของเราอย่างดีที่สุดขอบคุณที่ทำให้ครอบครัวเรามีความสุขขอบคุณที่เอเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นสามีที่ดีที่สุดในโลกนะรักรอดดุม15ก่อนจะตามมาด้วยภาพที่ยกครอบครัวไปฉลองกันพร้อมแปะแคปชั่นวันที่25 ธันวาคมทุกปีทุกคนคือวันคริสต์มาสแต่สำหรับแม่อ๋อมเป็นวันครบรอบแต่งงานช่างมีความสุขจริงๆค่ะเมอรี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี่25 ธันวาคม 2020สถานะชัดแล้ว
นิชาโตโน่จับมือฉลองคริสต์มาสกันอย่างอบอุ่นนิชาโตโน่จับมือกันฉลองวันคริสต์มาสในค่ำคืนที่หวานละมุนท่ามกลางความอบอุ่นพร้อมหน้าทั้งสองครอบครัวแฟนคลับบอกไม่ต้องสืบสถานะกันแล้วเขาเป็นแฟนกันนั่นแหละมีภาพคู่ออกมาให้เห็นกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคู่ของนางเอกสาวร่างบางนิชานัทนิชากับนักร้องมาเท่โตโน่ภาคินที่หลายคนแอบตั้งคำถามเบาๆว่าสรุปทั้งคู่ยังจำเป็นต้องจิ้นกันอยู่หรือเปล่าเพราะภาพที่ออกมาในแต่ละช็อตนั้นดูชัดเจนว่าเป็นคนพิเศษของกันและกันเพราะในทุกช่วงเวลาดีๆไม่ว่าจะวันสำคัญสำคัญวันดีๆก็จะได้เห็นทั้งสองคนอยู่เคียงข้างกันตลอดพร้อมกับครอบครัวที่มาเป็นกำลังใจให้เช่นกันล่าสุดมีภาพน่ารักๆภาพฟินๆออกมาให้เห็นอีกแล้วในวันคริสต์มาสอีฟค่ำคืนวานนิชาได้ไปร่วมฉลองคริสต์มาสร่วมกับโตโน่ที่บ้านพร้อมหน้าด้วยเพื่อนๆและครอบครัวกันอย่างอบอุ่นบอกเลยว่าในคลิปที่แม่น้อยคุณแม่ของโตโน่ที่อัดมาให้เห็นบรรยากาศนั้นจะเห็นว่านิชาโตโน่คือวันคริสต์มาสของกันและกันแหละค่ะเห็นภาพแล้วหลายคนต่างลงความเห็นแล้วว่าเรื่องสถานของทั้งคู่นั้นไม่ต้องสืบแล้วเพราะชัดระดับ HD เลยทีเดียวนะคะไม่ขำแล้วปูแบล็คเฮดแค่ล้อโควิด-19กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลง2ไม่ขำแล้วปูแบล็คเฮดแค่ล้อโควิด-19กระแสดีเกินคาดต้องมีเพลง2ไม่ขำแล้วตอนแรกหวังว่าจะทำเพลงอยู่ไปไม่มีงานออกมาเพื่อคลายเครียดเพราะว่าถูกยกเลิกงานจากสาเหตุโควิด-19กลับมาระบาดอีกครั้งแต่กลายเป็นว่าปล่อยแค่คืนเดียวยอดคนเข้าดูหลายล้านคนจนนักร้องเสียงดีอย่างปูแบล็คเฮดอึ้งพร้อมกับเขียนแคปชั่นขอบคุณทุกๆคนว่าสงสัยเพลง2ต้องมาเพลงไรดีนะขอบคุณมากมายสำหรับกระแสตอบรับที่บอกเลยว่าไอ้ที่คิดไว้ไม่กลเคียงเลยสักนิดเจตนาทำหวังให้เพื่อนๆคลายเครียดในยามนี้เท่านั้นขอบคุณอีกครั้งจากใจลุงปูและทีมงานเรียบเรียงระลอกใหม่โดยลุงปูยำเนื้อโดยปูหลิวนุกซี่โบดกีตาร์โบดบานาน่าขีดล่างโบดเปียโนจุ๊บจับสตรีทกะฮองหลิวตาอันยูแทร็กกิ้งมิกซ์ด้วยมดมอดมิกถ่ายทำและตัดต่อ MV นุกซี่ซับเปเดอร์เต้อันโตนิโอเทเต้04ขนมเบื้องและขนมครกพี่จุ๊บกระหน่งจุ๊บมอมนองแบล็คเฮดเรือนหอสวยมากหมอเจี๊ยบโชว์บ้านหลังแรกรักสุดท้ายคงเดียวไหว้เจ้าถี่บ้านเสร็จแล้วสวยมากหมอเจี๊ยบเตรียมย้ายเข้าเรือนหอเผยบ้านหรูราคา8หลักที่ทุ่มเทสร้างเป็นรังรักเสร็จออกมาสวยงามมากๆหมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณีหลังทุ่งสุดตัวขยันทำงานหาเงินสร้างเรือนหอราคา8หลักล่าสุดบ้านใกล้เสร็จสมบูรณ์มากหมอเจี๊ยบกับเดียบุตราแฟนสาวทำพิธีไหว้เจ้าถี่โดยเจ้าตัวเผยว่าวันนี้ขอบคุณพี่นิ่มนิมขีดล่าง0416และป้าจูจุลาจูลาย3636มากนะคะที่มาไหว้เจ้าถี่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนและพร้อมดูฮวงจุ้ยด้วยศาสตร์ยูเรเนียนรู้สึกสบายใจและเป็นจุดเริ่มต้นดีๆในชีวิตขอบคุณซูเปอร์ขีดล่างนานเนตขีดล่างติแบออนนันซอมเรดีทินเอซูแปนาดที่พามาเจอกัลยาณมิตรที่น่ารักเสมอเราจะอพอลโลไปด้วยกันหมอเจี๊ยบละละนาควงแฟนสาวเปิดชีวิตรัก5ปีสร้างเรือนหอ10ล้านรอแต่งงานเดียแฟนหมอเจี๊ยบไขข้อสงสัยหลังเจอถามไม่อยากแต่งงานและมีลูกเหรอนอกจากนั้นยังเผยคลิปให้เห็นส่วนต่างๆทั้งในบ้านและรอบบ้านสวยน่าอยู่ทั้งพิพิธภัณฑ์หมีมีทะเลสาบบริเวณใกล้บ้านแถมคริสต์มาสนี้สุดแฮปปี้เดียแฟนสาวรู้ใจจัดบอร์ดยืนพายให้ด้วยเจ้าตัวโพสต์ดีใจ
พร้อมเผยด้วยว่าของขวัญจากแอดไดอาบุตรซาร่าแฮปปี้สุดๆไปเลยรู้ใจมากกบขอให้ทุกคนมีความสุขในวันคริสต์มาสแฮปปี้ฮอลิเดย์นะคะก่อนจะเผยอีกคลิปโชว์อยู่บนบอร์ดยืนพายอยู่ในทะเลสาบข้างบ้านพร้อมข้อความสุดหวานถึงแฟนสาวด้วยว่า But I don't want nothing at all if it ain't you baby if I ain't got you baby เดียบุตรซาร่าท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ชมบ้านสวยมากความสุขกว่านี้ก็สวรรค์ชั้นเจ็ดแล้วละค่ะคุณหมอขาท่าทางน่าสนุกเชียวหวานแต่เช้าเลยเย่พาพาได้ของเล่นใหม่สนุกแน่เด็กๆขณะที่มินพีชยาก็คอมเมนต์ว่าบ้านสวยส่วนสงกรานต์เตชนรงค์ก็เข้ามากเดลไลท์ถูกใจด้วย